พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธะพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่มองหมาง 5. จิตผู้อยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนผู้ฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพร
แต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวงเล็บเล็กๆน้อยๆยังไม่มากบรรยายนี่ไม่มากหรอกแต่ว่าเอาเนื้อหาสาระตามพระไตรปิฎกมาอ่านเป็นส่วนใหญ่เพราะมันมีคำอธิบายอยู่ในตัวจะมีบ้างที่มันเป็นศัพท์ทางเทคนิคเขาเรียกว่าศัพท์ทางเทคนิคคือเช่นศัพท์ภาษาบาลีเอามาเขียนในภาษาไทยนะเป็นภาษาไทยเลย ก็ดูจะฟังยากหน่อยสำหรับท่านที่ไม่ได้เรียนภาษาบาลีมาส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนภาษาบาลีดังนั้นศัพท์ที่เอามาใช้ในภาษาไทยบัญญัติแล้วเป็นภาษาไทยเนี่ยแต่ว่ามันยังเป็นรูปบาลีอยู่ล้วนๆเนี่ยมันก็เข้าใจยากนะมันก็เข้าใจยากมันเป็นศัพท์โดยเฉพาะเป็นศัพท์สูงๆศัพท์ลึกๆลึกซึ้งในเรื่องของธรรมะศัพท์บางศัพท์ลึกซึ้งอภิชาวิสมะโลภะอย่างเงี้ยฟังก็งงไปหมดฟังไม่ค่อยเข้าใจอยู่แล้วศัพท์มันเนื้อศัพท์มันยากศัพท์มันลึกความหมายมันซึ้งต้องตีความอธิบายเป็นภาษาง่ายๆเป็นภาษาไทยง่ายๆให้พูดเป็นภาษาไทยถ้ามีศัพท์ที่เป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตหรือภาษาอังกฤษที่มีปนอยู่เนี่ยบางทีท่านผู้ฟังก็ไม่ได้ศึกษามาโดยเฉพาะบาลีสันสกฤตเนี่ยจะมีเรียนกันก็แต่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเดี๋ยวนี้มีการเรียนเขาเรียกทศบสบสขออภัยบสคือบาลีศึกษาสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมนักเรียนนักศึกษาแม่ชีที่สนใจเรียนที่สนใจด้านภาษาบาลีเดี๋ยวนี้มีคฤหัสถ์ที่สอบปริญญาธรรมได้เหมือนพระภิกษุสงฆ์นี่จำนวนมากโดยเฉพาะที่เป็นแม่ชีที่เข้ามาบวชมีเวลาเรียนนะเป็นประเรียนทำ9ประโยคก็มีเยอะละนะมีเยอะบางทีบางคนบางรูปสุนีหรือฆราวาสบางคนเก่งกว่าพระอีกนะเก่งกว่าพระเรียนถึงประโยค7ประโยค8ประโยค9นู่นพระได้ประโยค2ประโยค3ประโยค4 5 6ยังไม่ค่อยได้กันส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไม่ได้เรียนโดยเฉพาะที่มาบวชตอนแก่อายุ20 30แล้วมาบวชเนี่ยมีน้อยที่จะสามารถเรียนบาลีได้ประโยคสูงๆแต่คฤหัสถ์บางคนแม่ชีบางคนจบสูงถึงปริญญาธรรม9ประโยคเหมือนพระภิกษุสามเณรเลย
บาลีศึกษาเนี่ยทอเป็นมันเป็นการเปิดพิเศษให้เรียนหลักสูตรอันเดียวกันเลยหลักสูตรอันเดียวกันกับที่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเรียนกันทุกวันเนี่ยเหมือนเดียวกันเลยเวลาสอบก็เหมือนกันข้อสอบอันเดียวกันเป็นนั่งสอบอยู่ด้วยกันเลยเป็นนั่งสอบอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยนะอันนี้เท่านั้นเองที่จะสามารถรู้ความหมายของศัพท์ต่างๆในธรรมะในพระไตรปิฎกนี้โดยเฉพาะในอภิธรรมเนี่ยอภิธรรมซึ่งเราฟังชื่อก็รู้แล้วอภินี่นะมันยิ่งใหญ่นะมันลึกซึ้งนะมันกว้างขวางนะศัพท์แต่ละศัพท์เนี่ยโอ้โหฟังแล้วมึนหมดญาติโยมได้ฟังเนี่ยอย่างที่อาตมาเอามาอ่านเนี่ยนะถ้าไม่ตีความหมายถ้าไม่อธิบายเสริมเพิ่มเติมนี่นะจะเข้าใจยากมากนะเข้าใจยากมากมาแล้ว FC ตัวจริงท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพ เข้ามาเป็นท่านแรกวันนี้ยังไม่ถึงตีห้ามั้งเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้ตีห้าแล้วตีห้าครึ่งแล้วเดี๋ยวท่านอาจารย์ท่านสุริยันก็ไปทำวัดนี่แล้วทำวัดสวดมนต์วันพระธาตุดอยสุเทพก็ตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งที่นี่11 โมงที่11:34ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็ตีห้าครึ่งกับ4 นาทีแล้วเนี่ยเริ่มไปแล้วเนี่ยโยโสไปแล้วโยโสไปแล้วเริ่มทำวัดเช้าแล้วเสร็จแล้วก็สวดกรรมฐานเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อนำสวดกรรมฐานตอนเช้านี้จะเป็นการสวดกรรมฐานตอนเย็นก็ไปสวดตามพระสูตรต่างๆสวดกรรมฐานเสร็จแล้วก็ไหว้พระธาตุแล้วก็สนทนาธรรมหลวงพ่อให้โอวาทให้ข้อคิดสอบสวนทวนถามเหมือนกับสอบอารมณ์เหมือนกับปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วสอบอารมณ์ทุกวันเวลาประมาณ6:20หรือไม่เกิน6:30เนี่ยนะก็ทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วไหว้พระธาตุเสร็จแล้วก็สนทนาปราศัยกันแล้วก็ถ้าปลายเดือนวันที่30-31เนี่ยก็จะเป็นการประชุมเลยพระภิกษุสงฆ์สามเณรในวัดทุกรูปต้องขึ้นทำวัดสวดมนต์แล้วก็เพราะว่าพอทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วก็ประชุมเลยมีเรื่องอะไรที่จะต้องทำเรื่องอะไรที่ผ่านมาแล้วมาทบทวนในที่ประชุมแล้วก็เดือนต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นท้ายเดือนต่อไปจะมีอะไรก็นำมาชี้แจงเลยว่าวันที่นั้นเดือนนั้นจะมีงานนั้นนี่เดือนนี้ก็จะมีงานขึ้นดอยเตียวขึ้นดอยไหว้สาปาลมีพระบรมธาตุแล้วจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่8นี้ไปอย่างเงี้ยนะวันที่8ไปจนถึงวันที่22นู่นนี่วันที่ชี้แจงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่30ที่ผ่านมามีประชุมแล้วแจ้งแล้วท่านสุริยันแจ้งมาแล้ว ท่านสุริยันแจ้งมาแล้วว่าประชุมกันแล้วเมื่อวันที่30ว่าวันที่8ถึงวันที่22จัดงานวิสาขบูชามีเทศทุกวัน
มีเทศตอนเย็นตอนกลางวัน9 โมงครึ่งตอน9 โมงครึ่งตอนเช้าอ่ะก็สวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันนู่นน่ะจนถึงวันที่22นู่นน่ะจนถึง21วันที่21ก็เป็นวันเตียวขึ้นดอยเตียวขึ้นดอยสุเทพเมื่อวันที่3ผ่านมานี้ก็ประชุมไปเรียบร้อยแล้วที่ศาลากลางจังหวัดนะประชุมเรื่องการเตียวขึ้นดอยวางแผนวางแผนตามจุดต่างๆจุดชมวิวจุดนั้นจุดนี้วัดต่างๆก็ขึ้นไปอยู่ประจำบริการน้ำบริการข้าวต้มกลางคืนตลอดคืนจัดนิทรรศการตามจุดต่างๆคนเดินขึ้นไปก็เหนื่อยก็กินข้าวต้มดื่มน้ำน้ำส้มน้ำหวานน้ำเขียวน้ำแดงน้ำธรรมดาน้ำขวดบริการเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดขึ้นดอยสุเทพเนี่ยนี่ก็ปรารภเนี่ยปรารภถึงเรื่องของการทำวัดสวดมนต์การทำสมาธิภาวนาการฟังเทศแล้วก็กิจกรรมงานต่างๆของทางวัดการประชุมท้ายเดือนแล้วก็เริ่มงานกันตลอดปีมีงานตลอดปีก็เรียกว่าตามเทศกาลต่างๆอันนี้ก็ที่ผ่านมาก็มาฆบูชาแล้วก็มาสงกรานต์จากสงกรานต์ก็มาคูบาขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรกนั่งรถหลวงสีประกาศขึ้นดอยสุเทพจากสงกรานต์งานขึ้นดอยสุเทพสงน้ำดำหัวอะไรกันตามประเพณีเรียบร้อยแล้วมาตอนนี้ก็วิสาขะอีกแล้วเดี๋ยวหลังจากวิสาขะนี้ไปก็อัฐมีบูชาอัฐมีบูชาถึงวันที่วันแปดค่ำหลังวันวิสาขะถึงวันแปดค่ำนั้นก็มีเทศทุกวันอีกเหมือนกันเทศทุกวันจะเริ่นสวดจะเป็นการสวดแบบสวดมาติกาบังสุกุลสวดอะไรงานศพอัฐมีอัฐมีบูชามาแรม8 ค่ำแต่ว่าตั้งแต่จากแรม1 ค่ำมาจนถึง8 ค่ำเนี่ยก็มีเทศทุกวันตอนเย็นเทศตอนกลางวันสวดเจริญพระพุทธมนต์ขอไปสวดพุทธมนต์ต่างๆสวดธรรมนิยามสวดมาติกาบังสุกุลนะสวดมาติกาเนี่ยนะกุศลธรรมาเนี่ยนะแล้วก็สวดธรรมนิยามแล้วก็มีการทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ผู้ล่วงลับไปอดีตเจ้าอาวาสอดีตบุคคลสำคัญในวัดอะไรเงี้ยนะช่วงแรม1 ค่ำถึง8 ค่ำจะเป็นถ้าพูดแบบทางโลกเขานี่เขาเรียกว่างานขาวดำ งานขาวดำงานทักษิณาจนถึงวันสุดท้ายวัน8 ค่ำเนี่ยถวายมาติกาบังสุกุลเนื่องในวันอัฐมีวันพระราชทานพระเพลิงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคล้ายวันถวายพระเพลิงโอ้แล้วบางที่ก็จัดกันใหญ่โตนะทางภาคกลางนี่จัดกันใหญ่โตเลยอัฐมีบูชานี่ทางภาคเหนือเรานี่ก็มีหลายวัดอย่างวัดป่างิ้วอำเภอสารพีนี่จัดเป็นประจำทุกปีพระธาตุไวสุเทพก็จัด
ตลอดเหมือนกันอัตถมีบูชานี่หลังจากอัตถมีบูชามาแล้วจะเป็นอะไรอีกอ่ะอาสาฬหะมันเข้าพรรษาเข้าพรรษาก็นี่ก็เป็นกิจกรรมบนวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็เลือกตามประเพณีก็ทั่วไปด้วยเอาแล้วทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อสาระของพระไตรปิฎกละเนี่ยวันนี้ดีหน่อยดีขึ้นมาหน่อย8 องศาสูงสุด15วันนี้ตอนกลางวัน15 องศาโอ้ถือว่าแดดจ้าเลยนะจนถึงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ย9-3 ทุ่มอ่ะวันนี้พระอาทิตย์ตกดิน3 ทุ่มกว่าเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็4 ทุ่มนู่นนะ4 ทุ่มตะวันตกดิน4 ทุ่มตอนนี้วันเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยวันนี้3 ทุ่มกว่าถ้าถึงหน้าร้อนมาจริงๆเนี่ยพฤษภาถึงแล้วมิถุนาถึงกรกฎาเนี่ยนะมืด4 ทุ่ม แล้วตอนเช้าก็กลางคืนมันสั้นนะคืนสั้นกลางคืนสั้นกลางวันยาวก็เอาละ6 โมงก็สว่างแล้วตีห้าก็จะสว่างแล้วนะ6 โมงนี่โอ้สว่างโล่แล้วตี 5ก็เริ่มสว่างแล้วเอ้าวันนี้ก็ยังอยู่นะวันนี้ยังอยู่ในพหุธาตุกสูตรเป็นวันสุดท้ายวันนี้จะจบพหุธาตุกสูตรเพราะว่าเมื่อวานนี้มาถึงหัวข้อสุดท้ายฐานะและอาฐานะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ที่ฉลาดในฐานะและอาฐานะนะเช่นนะความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้สุดท้ายเมื่อวานนี้พูดถึงความเป็นไปไม่ความเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเนี่ยจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจกายทุจริตนี่นะกายทุจริต3 อย่างนะแต่เป็นไปได้ที่บุคคลที่มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยนะทำอะไรแล้วจะเกิดผลที่เป็นที่น่าพึงพอใจน่าใคร่น่าปรารถนามาถึงตรงนี้เมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ก็คงพอจำได้นะพอจำได้นี่ก็มาต่อวันนี้ในหัวข้อว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยจะไปสู่เวลาตายแล้วเนี่ยจะไปสู่นรกเปรตอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเนี้ยเป็นไปไม่ได้นี่ก็เรียกว่าฐานะอาฐานะอาฐานะนี้เป็นไปไม่ได้ฐานะนี้เป็นไปได้ฐานะที่เป็นไปได้นะ
เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบเพียบพร้อมด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในทุจริตขออภัยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหลังจากที่ตายไปแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อมด้วยกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยวจีทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยนะเด็ดขาดเลยไม่มีทางแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นว่าแล้วว่าแล้วสับบาลีนะสับบาลีทุคติอย่างเงี้ยทุคติคือทางที่ไปไม่ดีทางไปที่ไม่ดีวินิบาตนะนรกอ่ะวินิบาตก็ในทางที่มืดมนชุมนุมในทางที่ไม่ดีเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นอะไรสัตว์นรกที่ต้องขึ้นต้นงิ้วอยู่ในหม้อทองแดงอะไรแปดกลุ่มเป็นไปได้คนที่ทำทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจนะเป็นไปได้นี่คือฐานะกับอาฐานะเนี่ยฐานะกับอาฐานะ แล้วก็รู้ชัดอีกว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลที่เพียบพร้อมไปด้วยวจีทุจริตและมโนทุจริตที่ตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดบนสวรรค์ไม่มีทางแต่เป็นไปได้ที่จะไปเกิดในทุคติวินิบาตเปรตอสุรกายนรกนรกแปดขุมเลยนะอันนี้เป็นไปได้เพียบพร้อมในที่นี้หมายถึงความเพียบพร้อม5ประการ1เพียบพร้อมด้วยการสังคมสั่งสมขอไปการสั่งสมเพราะสั่งสมกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพียบพร้อมด้วยเจตนาจงใจในการก่ออุศลกรรมและอกุศลกรรมเพียบพร้อมด้วยกรรมเพราะกรรมที่สัตว์สั่งสมไว้ตราบเท่าที่ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลนะคือแม้ว่าเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็ตามเนี่ยก็ยังมีการสั่งสมความไม่ดีแต่มันเบามันเล็กๆน้อยๆถ้าบรรลุอรหันต์เมื่อไหร่เมื่อนั้นจบไม่มีการสั่งสมอกุศลธรรมเด็ดขาดไม่สั่งสมอกุศลธรรมมีแต่กุศลธรรมอย่างเดียวเพราะนั้นเวลาไปก็เวลาตายแล้วเนี่ยก็ไปสุคติอย่างเดียวโลกสวรรค์อย่างเดียวทางดีอย่างเดียวไม่มีทางชั่วไม่มีทางที่ไม่ดีไม่มีนรกไม่มีวินิบาตไม่มีเปรตอสุรกายที่ไม่ดีทั้งหลายไม่มีเออนะที่ว่าเพียบพร้อมด้วยวิบากนะเพราะเสวยผลของกรรมที่สั่งสมไว้
ทั้ง5อย่างนะเพื่อพร้อมด้วยการอุบัติเพราะเกิดในนรกคันมันดาหรือเทวโลกตราบเท่าที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลคือถ้าทำทางด้านกุศลก็ไปเกิดในทางดีทางด้านอกุศลก็ไปเกิดในทางไม่ดีอย่างเงี้ยนะอ้าวต่อไปรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยวจีสุจริตเป็นต้นนะที่จะไปสู่นรกอีกละตรงกันข้ามตรงกันข้ามเมื่อกี้เราว่าถึงวจีทุจริตทุจริตมโนทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นสวรรค์แต่จะลงนรกแต่คราวนี้เป็นไปไม่ได้ที่คนที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจะไปนรกเป็นไปไม่ได้นะแต่เป็นไปได้ที่พวกที่มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจะขึ้นสวรรค์นะไปในทางดีอานนท์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะข้อที่131จบวันนี้ก็มาข้อที่132เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าค่ะชื่อของธรรมะนะตอนนี้จะสรุปละนะคือชื่ออะไรนะที่พุทธเจ้าตรัสมาเนี่ยทั้งฐานะทั้งอฐานะทั้งกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกายทุจริตมจีสุทุจริตมโนทุจริตแล้วก็ไปสวรรค์ไปนรกไปยมทั้งหลายต่างๆที่พุทธองค์ตรัสมาเนี่ยชื่ออะไรชื่อธรรมชื่อธรรมชื่ออะไรนี่พุทธองค์ตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแลเธอจงจำธรรมบรรยายนี้ไว้ว่าชื่อพหุธาตุกะบ้างก็คือชื่อของสูตรสูตรเนี่ยสูตรเนี่ยพหุธาตุกะสูตรเนี่ยนะเพราะนั้นชื่อของธรรมที่พระองค์ตรัสมานี่ก็ชื่อว่าพหุธาตุกะบ้างชื่อจตุปริวัตตะบ้างจตุปริวัตตะแล้วก็ชื่อธรรมทาสะบ้างชื่ออะมัตตะทุนทุพีบ้างแล้วก็ชื่ออนุตตรสังคามะวิชยะบ้างนี่อันนี้แหละเป็นศัพท์บาลีล้วนเป็นศัพท์บาลีล้วนนั้นเจ้าอธิการอารักยานธรรมโมนี่เคยได้เรียนมาแล้วเคยได้เรียนมาแต่ถึงจะไม่ได้สอบแต่ก็ได้เรียนมาสอบบาลีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าได้เรียนมาเรียนมหาจุฬาจบมาแล้วจบมหาจุฬาแล้วเรียนบาลีได้เรียนบาลีแล้วเนี่ยอ้าวมาดูรายละเอียดละทีนี้ที่ว่าชื่อเนี่ยที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมีชื่ออยู่6ชื่อ1ธาตุพหุธาตุกะอันนี้ว่าไปแล้วนะว่าไปแล้วคือหมายถึงว่ามีธาตุเป็นจำนวนมากแต่ธาตุเป็นจำนวนมากนี่มีอะไรบ้างก็ว่าไปแล้วเมื่อวานก็คือธาตุ18ธาตุ6ธาตุ3ธาตุ2ที่ว่าไปแล้วเมื่อวานเนี่ยดูกันธาตุนี่นะมีธาตุมากธาตุ18ธาตุ6ธาตุ3ธาตุ2
ธาตุหกมีถึงสองอย่างนะเอาคณิตที่ว่าจตุปริวัตตะนะแปลว่าวงเวียนปริวัตปริวัตแปลว่าวงเวียนจตุปริวัตตะก็มีวงเวียนสี่อย่างนะวงเวียนสี่อย่างคืออะไรบ้างก็ที่ว่ามาตั้งแต่ต้นๆมาจนถึงสุดท้ายฐานะอฐานะเนี่ยนะฐานะอฐานะเนี่ยเป็นข้อที่สี่วงเวียนสี่เนี่ยก็หนึ่งธาตุสองอายตนะสามปฏิจจสมุปบาทแล้วก็สี่ฐานะกับอฐานะที่ว่ามาทั้งหมดอันนี้เรียกว่าปริวัตตะจตุปริวัตตะก็ได้ไอ้ข้างบนเป็นธาตุพหุธาตุปะนะเป็นชื่อของธรรมที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็ที่ว่าธรรมทาสะธรรมทาสะนี่แปลว่าแว่นส่องธรรมนะธรรมทาสะนี่แว่นส่องธรรมที่เรียกว่าธรรมบรรยายนี้ว่าแว่นส่องธรรมเนี่ยเพราะใช้ส่องดูธรรมได้ใช้ส่องดูธรรมได้เลยเหมือนใช้กระจกส่องดูเงาหน้าได้ฉะนั้นว่ากันนะก็คือทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยทั้งวงเวียน4อย่างเนี่ยใช้เป็นข้อสำรวจตรวจดูธรรมได้เลยเป็นข้อสำรวจตรวจดูธรรมวินัยทั้งหลายเรียกว่าธรรมทาสะเป็นชื่อของธรรมที่ท่านพระอานนท์ถามพระพุทธองค์แล้วก็5อมตะทุนทุพีบาลีอมตะทุนทุพีนี่หมายถึงอะไรก็หมายถึงกลองอมตะธรรมนะกลองนะกลองที่กลองที่เราตีกับปุ้ง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 เนี่ยปึ้งปังปึ้งปังเนี่ยเป็นกลองอมตะธรรมนะทำไมจึงว่าเป็นกลองอมตะธรรมก็เพราะว่าพระโยคาวจรศึกษาปฏิบัติวิปัสสนาตามที่กล่าวไว้ในสูตรนี้แล้วสามารถย่ำยีกิเลสทั้งหลายจนประสบชัยชนะคืออรหัตผลได้คือบรรลุเป็นอรหัตผลได้นี่เรียกว่าเป็นกลองอมตะธรรมธรรมที่ไม่ตายธรรมที่ไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหมือนนักรบผู้ทำหน้าที่ย่ำยีข้าศึกถือกลองรบเข้าประจันบานกับข้าศึกฝ่ายตรงข้ามจนประสบชัยชนะฉะนั้นที่ว่าเป็นกลองอมตะเนี่ยคือทั้ง4อย่างที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยหรือพระหูธาตุที่ว่าเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยตั้งแต่ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทแล้วก็สุดท้ายฐานะกับอฐานะเนี่ยทั้ง4อย่างเนี่ยเหมือนกับเป็นกลองที่ทหารหรือว่าแม่ทัพกองทัพยกไปตีปัง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 ยกกองทัพไปต่อสู้ชนะอย่างนี้ลำพูนเป็นยังไงเนาะลำพูนอากาศความหนาวความร้อนความร้อนที่นี่ความหนาวเดี๋ยวโน้นความร้อนนะเอาสุดท้ายข้อที่6อนุตตรสังคามวิชยะชื่อธรรมที่ว่ามาเนี่ยอันนี้มีอีกชื่อหนึ่งชื่อที่6อนุตตรสังคามวิชยะว่ากันนะแปลว่าตำราพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมอนุตตรเนี่ยว่ายอดเยี่ยมนะสังขามะก็สงครามวิชยะก็วิชัย
ตำราพิชัยสงครามที่ยอดเยี่ยมที่เรียกว่าตำราพิชัยสงครามที่ยอดเยี่ยมนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าพระโยคาวจรถืออาวุธคือวิปัสสนาอาวุธคือวิปัสสนาเหมือนที่บรรยายอยู่ในท้ายการทำวัดเย็นนะเรียกว่าสมถะวิปัสสนานั่นแหละอันนี้แหละเป็นอาวุธนะเป็นวิปัสสนาวุธอาวุธคือวิปัสสนาสามารถกำจัดกองกิเลสจนประสบชัยชนะคืออรหัตผลได้เหมือนนักรบเข้าสู่สงครามถืออาวุธ5ประการสามารถกำจัดกองทัพฝ่ายตรงข้ามได้นะได้ก็ประสบชัยชนะฉะนั้นนักรบสมัยโบราณหรือปัจจุบันก็ตามถืออาวุธ5ประการมีอะไรบ้างดาบสมัยโบราณมีดาบแล้วก็มีสีนาฏคือปืนแล้วก็ง้าวง้าวแล้วก็หอกง้าวหอกแล้วก็ที่5คือโตมอนโตมอนคืออะไรโตมอนคือไอ้เหล็กสามง่ามนะไอ้เหล็กสามง่ามที่เอาเข้าไปลบเนี่ยโดยเฉพาะจะเป็นอาวุธของพระรามแล้วก็ว่าเวลาคนสู้กันในสนามรบนี่ก็จะมีโตมอนเนี่ย5 อย่างโบราณนะแต่ปัจจุบันนี้ต้องเอาง้าวออกเอาดาบออกโตมอนออกสามอย่างนี้เอาออกเลยปัจจุบันนี้ล้าสมัยแล้วไม่ทันแล้วเอาอะไรแทนอ่ะอาร์มาเกดดอนเอาอาร์มาเกดดอนใส่เลยทีนี้ไหนดูไปดูมาจะหมดเวลาด้วยยังไม่หมดแทนดาบเข้าไปเลยอาร์มาเกดดอนคืออะไรอาวุธนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์แล้วก็สองขีปนาวุธเรียวเหนือเสียงนี่มีชื่ออยู่นะคนจริงมันมีชื่ออยู่นะจำไม่ค่อยแม่นนะท่านอารักษ์เรียวเหนือเสียงเอามาแทนเลยแทนหอกแทนเงาเลยแล้วก็สามโดรนทุกวันนี้โดรนที่อิหร่านส่งไป300ลูกส่งไปโจมตีอิสราเอลทำลายค่ายทหารสนามบิน4แห่งในอิสราเอลนะเขาไม่ออกข่าวกันนั่นเองกลัวเสียหน้าบอกว่าป้องกันได้99เหมือนกันหลุดไป 1% เหมือนกัน 1% นั่นแหละไปเนี่ยเอาดาบออกเอาศีลศีลนาฏยังอยู่นะปืนนะปืนไม่เอาออกเอาง้าวออกเอาโตมอนออกอามาเกนดอนใส่เข้าไปเลยอาวุธนิวเคลียร์หัวรบนิวเคลียร์แล้วก็3ขีปนาวุธที่บรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้เนี่ยอย่าง F-35 ของสหรัฐอย่างนี้ของรัสเซียทำขึ้นมาอีกนะแล้วก็เป็นขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงมันไปแล้วมันสามารถที่จะจับได้เพราะมันเสียงมันยังไม่มายังไม่รู้อ่ะรู้เสียงยังไม่มามันไปเร็วนี่กว่าเสียงแล้วก็สุดท้ายโดรนของกามิกาเซ่ของอิหร่านเป็นต้นโดรนนี่นะเดี๋ยวนี้ใช้ก็โจมตีที่นั่นโจมตีที่นี่คืออาวุธที่มันเป็นไปโดยไม่มีคนขับอ่ะใช้รีโมทคอนโทรลไอ้รีโมทคอนโทรลนี่คนไปให้มันไปคนให้มันไปล็อกเป้าได้ปล่อยโดรนไปมันจะไปช้าหน่อยแต่ว่ามันมีฤทธิ์นะมีพิษสูง
นี่อาวุธที่ถือเข้าสงครามนี่ต่างจากโบราณกับปัจจุบันนี่นะมันยังมีอีกหลายอย่างเรือดำน้ำอย่างนี้ยุคใหม่มานี้เรือดำน้ำไอ้ที่สั่งซื้อมาจากจีนเนี่ยที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันเนี่ยกระจอกนี่นะมันมีเรือดำน้ำที่ไม่ต้องมีคนขับไม่ต้องมีคนอยู่ในนั้นปล่อยมันไปในน้ำเลยเรือดำน้ำนี่ของพวกฮูตีก็มีละปล่อยลงไปก็ไปตัดโน่นตัดนี่ ไปโจมตีที่โน่นที่โจมตีที่นี่ของรัสเซียเนี่ยปล่อยลงไปแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ค้นหาไม่เจอฝ่ายตรงข้ามนะค้นหาไม่เจอแต่รัสเซียมันรู้มันปล่อยแล้วมันไปหลบอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่มีคนขับไม่ต้องมีคนไปนั่งอยู่ในนั้นเรือดำน้ำประเภทเนี่ยเออนะสุดยอดพูดไปพูดมาเย็นหัวหน่อยเออเย็นหัวมาละคือประมาณจะลดลงแล้วเนี่ยมันจะลดลงมา7 องศา6 องศาอีกแล้วดึงมานี่จะลดลงท่านอารักษ์ลำพูนไปยังไงเนาะวันนี้ทำวัดสวดมนต์อะไรมาก็กำลังจะไปทำวัดสวดมนต์บ้างนี่ เอานะสุดท้ายเนี่ยตำราพิชัยสงคราม ชื่อของธรรมะของพุทธเจ้าวันนี้วัดฝ่ายหินเข้ามาแล้ววัดฝ่ายหินท่านพระครูสมุวิสุวัตตื่นแล้วตื่นมาตั้งแต่ตี 4แล้วตื่นตั้งแต่ตี 4เฮ้ยเที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วทีนี้เที่ยงคืนแล้วยังใกล้จะหมดเวลาแล้วเนี่ยใกล้จะหมดเวลาแล้วอันนี้ก็พอพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ชื่อของนะชื่อของที่ท่านพระอานนท์ว่าหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีเนี่ยธรรมะเหล่านี้ชื่ออะไรเนี่ยที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ย6ชื่อเลยทบทวนอีกหน่อยเดี๋ยวจะหมดเวลา1พหุธาตุกะ1พหุธาตุกะนะ2ปะเดี๋ยวก่อนจตุทะจตุอะไรสามเนี่ยจตุปริวัตตะวงเวียนสี่วงเวียนสี่สี่ธรรมทาสะธรรมาทาสะแว่นทรงธรรมชื่อว่าธรรมนี่ชื่อว่าแว่นทรงธรรมห้าอมตะทุนนภีอมตะทุนนภีคือกรองอมตะธรรมแล้วก็หกอนุตตรสังคามวิชยะตำราพิชัยสงครามเดี๋ยวตำราพิชัยสงครามเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ก็ชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคพหุธาตุกะสูตรจบพระหูธาตุกะสูตรก็จบแล้วเวลาก็ใกล้จะจบพอดีเลยเวลาก็ใกล้จะจบพอดีอยังเหลืออยู่ นิดหน่อย7-8 นาทีก็มาทบทวนนะมาทบทวนสูตรนี้กันพระหูธาตุกสูตรเนี่ยธาตุ
หลายหลายอย่างเนี่ยธาตุหลายหลายอย่างมันมีอะไรบ้างอ่ะธาตุ18คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้6นะภายในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เป็นคู่กันนี่นะ6เป็น12แล้วก็วิญญาณ ที่อยู่ภายในอ่ะนะผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจอีก6ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณมโนวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณรวมแล้วก็เป็น18ทีนี้วิญญาณนี่มี6อายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6เมื่อมาสัมผัสกันแล้วเมื่อมาสัมผัสกันแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นธาตุ18นี่แล้วธาตุ6ก็มีอะไรบ้างอ่ะธาตุ6ก็คืออยู่ในตัวของเรานี่ไง1ดิน2น้ำ3ลม4ไฟ5อากาศ6วิญญาณอันนี้ก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นธาตุ6เรียกว่า6เราเรียกว่าวิญญาณนี่ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณอันนี้เรียกธาตุ6ในตัวของเรานี้แต่ละธาตุ6อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เรียกว่าเป็นอินทรีย์ธาตุคือตาธาตุคือหูธาตุคือจมูกเดี๋ยวอันนี้มันอยู่ในนี่แล้วธาตุ6อีกอย่างหนึ่งก็คือเวทนา5บวกอวิชชาอีก1เป็น6 1สุขเวทนา2ทุกขเวทนานี่หมายถึงสุขกายนะสุขกายสุขทุกข์ใจ3โสมนัส4โทมนัสอันนี้คือสุขใจทุกข์ใจโทมนัสทุกข์ใจ5อุเบกขาอวิชชาอันนี้ก็เป็นธาตุใน6เหมือนกันอวิชชาก็เป็นธาตุหนึ่งเหมือนกันคือไม่รู้อ่ะไอ้ตัวไม่รู้เนี่ยก็เป็นธาตุหนึ่งไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจ4ประการไม่รู้อริยสัจทั้ง4ประการเนี่ยคือไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสมุทัยสาเหตุของความทุกข์ไม่รู้จักนิโรธคือการดับทุกข์แล้วก็ไม่รู้จักมรรคคือข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกข์นำไปสู่การดับทุกข์ไอ้ตัวนี้เรียกว่าอวิชชาเป็นธาตุที่6สุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขา5 6อวิชชานี่ก็เป็นอีกธาตุหนึ่งนี่อย่างนี้เรียกว่าธาตุหลายๆอย่างพหุธาตุกะพหุธาตุกะแล้วทีนี้อันนี้เป็นหนึ่งชื่อในชื่อของธรรมทั้งหลายเนี่ยธรรมทั้งหลายเนี่ยคราวนี้ในจำนวนที่มีชื่อว่าปริวัติจตุปริวัติเนี่ยคือวงเวียน4อย่างมีอะไรบ้างที่เป็นตัวเนื้อหาตัวธรรมที่ว่ามาในสูตรนี้ที่ว่ามาในสูตรเนี่ยคือ 1. ธาตุ 2. อายตนะ 3. ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ 4. ฐานะและอฐานะเห็นไหมที่ว่ามาในพระสูตรนี้ว่าด้วยเรื่องของธาตุก็คือธาตุ18ธาตุ6ธาตุ6ธาตุเนี่ยนะแล้วก็อายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมะเป็นภายนอกอย่างเนี้ยเรียกว่าอายตนะ12อายตนะ12ซึ่งก็อยู่ใน
หลักการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยอายตนะ12เนี่ยแล้วก็สามปฏิจจสมุปบาทก็ตั้งแต่อวิชชาไปยันมรณะนู่นแหละอวิชชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามรูปนามรูปปัจจัยทําให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทําให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยทําให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยทําให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยทําให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยทําให้เกิดชราและมรณะเห็นไหมทําให้เกิดชราและมรณะก็เป็น12ก็เป็น12อันนี้ปฏิจจสมุปบาทและฐานะกับอฐานะในหัวข้อที่4คือฐานะกับอฐานะคือเป็นไปไม่ได้กับเป็นไปได้สองอย่างที่ว่ามาเนี่ยระหว่างกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นไปไม่ได้ที่จะเวลาตายแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเวลาตายแล้วที่เป็นทุจริตนะไปนรกเปรตอสุรกายอย่างนี้เป็นไปได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้อ้าวหมดเวลาดูไปดูมาสรุปเนื้อหาสาระของพระหูสุตตสูตรขอไปพระหูธาตุกสูตรก็เป็นดังที่ดังที่ได้กล่าวมานี้เวลาหมดพอดีพระอานนท์ก็ชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคพระหุทาตุกสุดเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุอ้าวสุดท้ายท่านพระครูอภิกรมอภิวัตวิกรมบรรยงนะอภิวโรหรือไงนะอภิวัฒโนอภิวัฒโนเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายพอดีแล้วก็หมดเวลาพอดีขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณทุกท่านตั้งแต่ท่านสุริยันคำปานะยันเจ้าอธิการอารักษ์ยานะธรรมโมแล้วก็สุดท้ายท่านพระครูอภิวัตวิกรมอาจารย์บรรยงวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อโอ้สาธุสาธุนะขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาดูสถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook ไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร